ะคะวิสุพิตานะคะสิเตรียมเดินทางไปแสดงที่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะทุกคนเมื่อนี้เป็นนกน้อยเพชรบ้านแพงค่ะหรือว่าวิสุพิตาเพชรบ้านแพงค่ะทุกคนจ๋าโดยวันนี้นะคะเราจะไปกันหลายชีวิตค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าไปในแบบจังไงล่ะถอดเดี๋ยวเบิ่งภาพบรรยากาศก่อนนะอันนี้คือพาหนะที่เราจะเดินทางไปนะคะวันนี้รถตู้5คันนะคะนี่พ่อใหญ่ซารี่นะคะสิพาลูกๆเต่าๆไปเยี่ยมยามถามข่าวสาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะคะหากินตั้งจังหวัดตั้งบ้านตั้งบ้านหากินตั้งบ้านเฮาคือหมายความว่าในใจนั่นคืออยากไปพบปะประชาชนแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกยอมหย่าของเที่ยงงานเที่ยงอีสานเฮาทีมเก่าทีมใหม่ขนกันเป็นคาราวานเลยละมือเนี่ยอันนี้ไปอยู่หันไลน์เลยดิไปอยู่หันไลน์แล้วพอยิ่งใช้เรียกกันติดเปลี่ยนตอนนี้เปลี่ยนฉายาแล้วเป็นตะกี้มันชาลีฮอลิเดย์ตรงนี้ก็ชาลีเพชรบ้านแพงฉันด้วยนานแล้วเห็นบ่หากินอ้อมๆแอมๆแถวนี้ล่ะบ้านเฮาพี่น้องตามรักธรรมดาเนาะตะกี้เคยได้ยินบทวิมานพรเพชรละลายจ้าโคศกพรศักดิ์ทองแสงเมื่อนั้นจักอากาศในพรศักดิ์มาแล้วก็หายตลกหายโคศกบอกเสียงเลยว่ามึงยังหายกูเด้อกูอยู่ก็ได้กูอยู่ก็ได้ด้วยกูอันเจ้าคือว่ามันจะได้เสียงมาสักสักบาทพอสักบาทเหนื่อยธรรมดาแล้วงานได้ชุกกูจะกินงานได้หรอเว้ยเสียงเราธรรมดาเนาะธรรมดาแต่ว่าอันพอพ้นสักแล้วอันเราไปแล้ววันนี้เราก็อยากได้ผู้ไปน้ำไปเป็นมูอยู่จังสีน่ะนะสิมีไผไปน้ำเป็นมูบ่เหรอตัดขาดกันแล้วตัวเอ้าตัดขาดกันแล้วบ่เว้ยเศร้าเลยอย่ามาบอกกันเลยมือเสือก็โทรไปหาคุณนายอองอยู่คุณนายอองนี่คือผู้ใดเนี่ยพรจักโอ้จ้ะจุดได้ยินข่าวบ่ล่ะไอ้สุดเสียชีวิตเพราะฉันดอกยังเงินดวงกำลังเตรียมตัวที่ไปเพราะฉันไปใส่ยอดแก้วดวงเด่นโอ้เจ้าของผลงานเพลงแหล่แม่ไม้จ้ะไปแล้วตะกี้พรจักอยู่บ้านอยู่แบบสบายสบายบกป่วยบกไข่ยอดแก้วดวงเด่นไปบ้านสิแวะไปยามเรื่อยจ้าไปเว้าสุพรศักดิ์ฟังโอ้ยอ้ายเป็นจังซั่นเป็นจังซี่แม่อ้ายแล้วบ่มีเงินปัวเว้ยพรศักดิ์ก็บอกเบิ่งกันไปเรื่อยๆนี่ล่ะอ้ายพรดุลพรศักดิ์ไปก่อนบ่ยังบ่เลือกคันเลยรอบบิ๊กมาม่ามาพรศักดิ์ไปวันที่15ตุลาแมนบ่แมนจ้ะยอดแก้วโดดเด่นไปวันที่27ตุลาเอ้าบ่โอ้พอยอดแก้วดาวดวงเด่นที่บอกเคยพอเคยบอกสุฟ้ายอดแก้วดวงเด่นยอดแก้วดวงเด่นขอบคุณท่านเพียงแหล่แม่ใหม่ไอ้หวังซื้อเล่าเอาเตี้ยสมหวังเตี้ยตายแน่ไอ้หวังตายแน่โอ้ตายแล้วรู้ว่าเมื่อคืนนี้เพลงเชอรี่ได้รับฉันถ่ายจากไม่ยูน้องหน่อยเป็นเจ้าภาพสวดเอาไปทำให้เหรอเมื่อคืนไปผู้เดียวนึกว่ามันกำลังสิมาเอาพอยเชอรี่กำลังโอ้ยจะดอกคืดในใจ อยู่น้ำกันโดนๆพอให้ยืนๆเงี้ยๆเฮาแต่ว่าฉันหลับบ่พอปวดไหนบ่ปวดหรอกเนี่ยบุญเนี่ยบ่เฝ้าบ่เฝ้าเนาะพ่อเนาะว้ายผิดกับพ่อพี่ยงหมดแล้วเนาะบอกเรื่องนี้ผิดจังใดล่ะพ่อป่วยยงอันป่วยอยู่หั่นแม่ช่วงไม่ยงนกน้อยเพิ่นสิรีพยายามไม่ยงจ้าป่วยอยู่หั่นก็ยังมีความหยอกเข้าอยู่ดิหยอกว่าจังใดล่ะพ่อไปน้ํากันบ่เอาเฮ้ยอย่าว่าสัตว์ตัวพี่เอ้ยว่าแต่ดอกกูได้เฝ้ากับไปเจ้าว่าแต่ดอกเดี๋ยวพูดไม่จะย่องเลยครับแล้วก็ว่าฮอดเมียเราหอมเนาะจ้าไม่เข็มไม่เข็มไม่เข็มเราก็เที่ยวไปหาหมอดิจ้า
ช่วงพี่ยงป่วยหนักๆนี่อือต้องก็เที่ยวไปหาหมอแต่ว่าตัวเราบ่ฮู้จักว่าเราเป็นหยังจ้าแต่ว่าคุณหมอนั่นบอกลูกบอกเต้าแล้วเหรอบอกลูกบอกเต้าเอาให้ถึงบอกเอ้าโอ้เพื่อนโอ้เบาเพื่อนปู่กับย่าเพื่อนเออว่าไม่ย่าเข็มนั่นเออเออไม่ย่าเข็มเอาเบาเพื่อนปู่กับย่ากระเจ้าบัดนี้เนี่ยนะน้องเอ๋ยร้านพญายงนะคะเออก็ยังอยู่นี่อยู่อีนั่งนี่แหละนั่งนี่แหละพญายงมันลูกอีผู้ให้เออจะเป็นจังเลยมันหยอกหลานเพิ่นน้อยๆจับยกดิใหญ่ขึ้นมาคือเป็นสาวเจริญเทินคือสวยแท้เออท่านผู้น้อยๆเพิ่นสิเออบัดนี้คือผู้ใหญ่แท้ล่ะคือผู้ใหญ่แท้จริงๆกับผู้น้อยคือพี่เมียล่ะอาจารย์บัดนี้มันได้กินอาหารดีเลยเป็นผู้ใหญ่เมย์ย่องถือว่าอาหารสาวเนาะกินนั่งนี่ล่ะเป็นหยอกหลานเป็นเฮ้ยลูกอีผู้ให้พอได้แม่เขาเป็นต้องอยู่ทางหลังเดี๋ยวก็ไปเห็นแม่เขาวิบปั๊บไปเลยเป็นหยอกหลานเป็นนี่ว่ามาหอดก็เลยว่าไปควบเก่าเนาะย้อนไปขึ้นหลังย้อนควบเก่าควบหลังเพิ่นว่าเพิ่นเอาฝลิ้นตัวเราบ่ฮู้จักหรอกว่าเราป่วยนั่นไม่เข็มนั่นน้ำอ้อยบอกแล้วล่ะแลนเจ็บสุดมือพ่อยายงเสียไปอันขั้นที่หาเบิ่งขั้นที่หาขั้นใดขั้นหัวเฮาโอ้ยขั้นที่หาสุดท้ายขั้นที่หาสุดท้ายทั้งพุ่นพ่อไปขึ้นแล้วบอกเอาขั้นนั้นเป็นขั้นที่หาเลยเบิ่งตามป้ายเพิ่นติดป้ายนั่นบ่มีป้ายบ่ทันมีป้ายไปบอกเพิ่นเลยขั้นที่5เด้อพ่อใหญ่ขั้นนั้นเป็นขั้นที่5โอ้เจ้าอยู่ขั้นที่4เออขั้นที่4อยู่ที่4นี่ๆขั้นนี่ขั้น4นี่1 2 3 4 5ขั้นนี้แน่ใจเปล่านั่นแม้เพิ่นติดป้ายอยู่น่ะแซ่บกันแล้วคุณจบเบิ่งเออนั่นล่ะขั้นนี้ขั้นที่1เนี่ยนั่นขั้นที่4นั่นใส่ป้ายแล้วบ่นั่นเขาใส่ป้ายแล้วนั่นเออเอาบอกขั้นที่4ขั้นที่4มากบ่โอ้ยบ้านเลขที่4ทับ4และ4อันนี้ก็ทยอยมากกันล่ะค่ะทุกคนนะคะพ่อบัดนี้โอ้ไม่อีกบ่ไม่อีกจ้ะพ่อยงตายเนาะคือพ่ออิชลีกับแม่ต้อยนี่สิไปยามประจําเป็นเขาน้ําทราบปากก็ไปเอาไปกินชุบปีจ้ะไปก็เลยอันลูกก็เต่าละหายใส่บ่ให้แม่ได้ยินจ้ะต้องหายยังไหนล่ะอันพี่แม่กับบ่โดนนี่หมอบอกพนาบอกเว้าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเออบอกก่อนล่วงหน้าแต่ว่าพ่อนี่บอกผู้แม่บอกผู้แม่บ่ฮู้จักพ่อเอาผู้ยงไปแล้วนี่มีเข็มแล้วก็ยังไปยังมาดีๆอยู่จ้ะได้เดือนหนึ่งกับเก้ามือไม่เข็นไปทุกคนจ้าโอ้หักกันพระเจ้าหักเออพระเจ้าหักกันแต่ตอนนู้ไปแล้วก็ยังบันมือเพิ่นเสียเนาะก็ยังแบบว่าเนี่ยเศร้าอยู่เศร้าคักแต่กับบ่ฮู้ว่าป่วยเออบ่ฮู้ว่าแม่แล้วป่วยคล้ายๆว่าป่วยใจจังซี่นะพ่อฮู้จักเบิดทุกขั้นตอนเพราะว่าตั้งแต่มือพ่อยงเล่าบรรล้มพ่อกับไปยุ่งจนแล้วจ้าผมเผาแล้วไปหาเผาตะคนเนาะพ่อก็ได้บ้านนี้ก็เอาบ่ได้ตายกับพ่อผู้นั้นแล้วเนาะไผอันตั้งเวทีดิตั้งคาราโอเกะไว้ดิจ้าผู้ใดมามือใดร้องเพลงมือนั่นจ้าเสียบต้นเงินโอ้ได้หลายต้นเงิน3ศาลาคือหลวงพ่อวัดนั่นล้มป่วยอันพ่อยยงนี่ก็ได้เป็นจกอาคารกับกรรมการเป็นศาลาจ้ะสั่งศาลาจ้ะพ่อเอ้ยหลวงพ่อว่าจ้ะหลวงพ่อว่าโจ้กับป่วยหลายปานนี้แล้วมันก็สิขึ้นจะบ่โดนดอกว่าข่อยว่าว่าซั่นจ้ะสั่งให้มันแล้วเด้อศาลาบอกกันไปบอกกันมาบ่โดนหลวงพ่อถ่ายก่อนบ่ทันป่วยน่ะมันเป็นเรื่องที่บ่คาดคิดเนาะจ้าแม่นบ่นี่จักพอสิไปมื้อใดย่ำใด
ปยังหน่อยลุงนุ่มเยาวาเด้อฮอตเด้อบ่ฝ่าบ่ฝ่าติแต่ส่วนมากได้หน่อยๆนุ่มๆไปก่อนเฒ่าๆส่วนมากได้เออหลายอยู่หลายอยู่บ่อีหยังก่อนอืมยังบ่ก่อนยังก่อนบ่ดับบ่ก่อนบ่ก่อนน้ำดำก็โบราณเพิ่นว่าโบราณบ่ถึกเบิดนี่บ่อึดบ่อยากเคยได้ยินบ่บ่อึดบ่อยากบ่อึดก็บ่อยากบ่อึดบ่อยากคันเฮามีกล้วยอยู่เฮือนเฮาหลายๆกล้วยทุกทีสิบ่ขยันกินตัวบัดนี้เขามันเบิดแล้วเหลืออยู่ 2-3 ร้อยจังแซ่บคือส่งแซ่บแท้เออบ่อึดบ่อยากอึดอยากปากหมองคนอึดเขาเว้าเรื่องเขาจ้ะคนอึดน้ําเว้าเรื่องน้ําเดี๋ยวขอมาขึ้นรถก่อนพอไป